อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเช่นเดียวกันนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเมื่อเวลา10โมงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจุดที่ต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษนั่นก็คือที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ยังคงมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันอย่างที่จังหวัดกาญจนบุร มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะคะและที่ตำบลหน้าพลานอำเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นเขตควบคุมมลพิษมาถึงวันนี้ค่ะฝุ่นละอองสะสมนั้นถือว่าลดลงจากเมื่อวานแต่ก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน